วันนี้เราจะมาทำพริกอาคาดกันนะคะหรือการเลือกสิ่งของทายดวงมันต้องเรียกว่าพริกอโพดักไม่ใช่พริกอาคาดนะมันต้องเรียกว่าพริกอะโพดักทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่คนที่คิดร้ายคุณในตอนนี้มันเป็นใครพิกอโพดักหนึ่งสองสามสี่จะทำเป็นคลิปสั้นๆนะเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะทีมลิปสติกคนที่คิดร้ายคุณในตอนนี้เป็นใครนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิ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 คนที่คิดร้ายคุณก็คือเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์เนี่ยการยูเทิร์นอะแล้วก็คุณไปทำร้ายจิตใจเขาเขาอยากจะคืนดีกับคุณคนที่คิดร้ายคุณในตอนเนี้ยก็คือแฟนเก่าคุณอาจจะเพื่อนคุณอะที่ว่าเขาอิจฉาคุณอะเป็นเพื่อนคุณน่ะที่ว่าเขาอิจฉาคุณมันมีคนอยู่สองคนนะที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่อ่ะก็คือคนเนี้ยไม่ชอบคุณคนเนี้ยก็ไม่ชอบคุณคนนี้ก็ใช่นะแต่คนเนี้ยเหมือนเป็น
คนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนคุณนะเขาเป็นเพื่อนคุณบ้านเขาอยู่ใกล้ทะเลเพื่อนคุณคนเนี้ยเพื่อนของคุณคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพื่อนของคุณคนนี้เนี่ยเขามีบ้านอยู่ใกล้บ้านของคนคนนี้เพื่อนของคุณคนนี้เขาอาจจะเป็นผู้หญิงบ้านเขาอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้แม่น้ำเขาไม่พอใจคุณบางอย่างเขาอิจฉาคุณตอนนี้เขาป่วยอยู่เพื่อนคุณคนนี้เขาอาจจะได้รับกรรมสนองอ่ะเขาก็เลยป่วยอยู่มีคนคนหนึ่งนะที่คุณอ่ะไปหักอกเขามีคนคนหนึ่งคุณอ่ะไปหักอกเขาตอนนี้หัวใจเขาแข็งเป็นเหล็กเลยผู้ชายคนนี้เขาเคยคบกับคุณแล้วคุณไปหักอกเขาผู้ชายคนนี้เขารักคุณแต่ว่าคุณอ่ะไปหักอกเขาตอนนี้เขาก็เลยไปคบกับตุ๊ดส่วนคุณก็ไม่ทำอะไรคุณก็รอให้คุณไม่ได้ทำอะไรอ่ะคุณก็นั่งรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมีคนคนหนึ่งอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นสามีเก่าคุณก็ได้นะมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นสามีเก่าคุณเขาเสียใจเรื่องคุณมากเขาอยากจะคืนดีกับคุณอ่ะเขาจะเอาเงินมาล่อคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เหมือนถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะภรรยาถ้าหากตัวคุณเป็นผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะคืนดีด้วยยูเทิร์นอยากจะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสแฟนเก่าคุณน่ะเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเขาอาจจะเอาเงินนะมาเสนอให้คุณว่าถ้ายอมคืนดีกับเขาเขาอาจจะให้ใช้เดือนละ20,000-30,000แล้วก็เขาอยากจดทะเบียนผู้ชายคนเนี้ยหรือผู้หญิงคนเนี้ยเขาอยากจดทะเบียนสมรสแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะคนเนี้ยเขาเสียใจเรื่องคุณมากอ่ะแต่คุณก็ไม่ทำอะไรคุณก็นั่งเฉยๆอ่ะแล้วก็มีคนนึงอ่ะบ้านเขาอยู่ใกล้ทะเลคนคนนี้นะบ้านอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้แม่น้ำเขาป่วยหนักมากเลยก็ไม่รู้อ่ะคือตอนเนี้ยมันมีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีอ่ะมาดูกันต่อนะคะคนคนนี้เป็นใครทหารตำรวจข้าราชการนักบัญชีทนายความสถาปนิกทหารตำรวจข้าราชการทนายความนักบัญชีสถาปนิกคุณทำให้เขาสติแตกคุณทำให้เขาสติแตกเขาคิดว่าคุณอ่ะรวยมากเลยนะทำไมคุณไปมีปัญหากับพวกตำรวจพวกอันนี้เป็นตำรวจทนายเพราะว่าจัตติกเนี่ยมันเป็นได้หลายอาชีพนะทนายความเนี่ยอันนี้ได้หลายอาชีพเลยทนายความผู้พิพากษานักบริหารสถาปนิกนักบัญชีสถาปนิกนักบัญชีนักบริหารทนายความผู้พิพากษาทหารตำรวจข้าราชการทนายความผู้พิพากษาสถาปนิกนักบัญชีเขาเครียดมากเลยเขาไม่มีความสุขเลยคุณไปทำให้เขาสติแตกตัวคุณอะรวยในสายตาเขาอะเขาต้องการอะไรจากคุณเหรอคุณไปทำอะไรเขาทำไมเขาถึงประสาทแดกคุณไปทำอะไรเขาเหรออ๋อเขาอยากจะมีเซ็กกับคุณ
เขาอยากจะได้คุณเขาอยากจะได้คุณเขาคิดว่าคุณอ่ะรวยมากอันเนี้ยคืออยากคืนดีด้วยนะเขาหลงเสน่ห์คุณอันเนี้ยหมดเลยด้านล่างเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอยากจะได้คุณเนี่ยเขาคาดหวังกับคุณมากเขาหลงเสน่ห์คุณคุณเป็นคนที่สวยมากในสายตาเขาเขาอยากจะ Wheel of Fortune อ่ะคือแบบเขาอยากจะคืนดีกับคุณอ่ะเขาลุ่มหลงในตัวคุณมากคือคุณเป็นคนแต่งตัวเก่งนะแล้วคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเขาอยากจะมีอะไรด้วยอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่แบบดูแพงอ่ะคุณเป็นราชินีอ่ะเนี่ยคุณดูแบบคุณดูมีคุณค่าเออคุณดูมีคุณค่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยเอออันเนี้ยทหารตำรวจข้าราชการสถาปนิกนักบัญชีทนายความผู้พิพากษาอัยการนักบริหารได้คุณไปทำอะไรเขาอ่ะเขาถึงได้แบบลุ่มหลงในตัวคุณซะเหลือเกินจบค่ะทีมที่สองกระจกอิติอรหังทิพะจักขุวิโสทายิ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 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตอนนี้ใครกำลังเกลียดคุณอยู่ตอนนี้ใครกำลังเกลียดคุณอยู่โอ้มีอะไรเนี่ยใบแรกเนี่ยเป็นพระสงฆ์แล้วก็คนแบกโลกแล้วก็พระพิฆเนศรูปปั้นพระโอ้คนแก่เด็กดื้อมนุษย์หูเบาตำรวจหัวใจโดนทำร้ายเพื่อนคุณเนี่ยแหละใครกำลังเกลียดมันแปลกตรงที่ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นน่ะใครกำลังคิดร้ายใครกำลังเกลียดคิดร้ายมาพร้อมความเกลียดไม่เลยคุณเป็นคนดีคุณน่ะเป็นคนดีบอกได้เลยคุณน่ะเป็นคนที่ดีมากด้วยคุณน่ะเป็นคนดีแต่คุณน่าสงสารนะคุณอะมีภาระหนี้สินต้องทำงานหนักหาเงินใช้หนี้ต้องแบกภาระมีเทพนะดูแลคุณด้วยมีพระมีเทพคนที่ไม่พอใจคุณเอ๋มองว่าเป็นทหารกับตำรวจนะเนี่ยทหารตำรวจไก่ไม่เกี่ยวแต่คุณเนี่ยควรจะไปวัดนะ
ทําบุญให้หมูเห็ดเป็ดไก่ที่กินกินเข้าไปด้วยมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอ่ะไม่พอใจคุณเพราะคุณดื้อมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งอ่ะไม่พอใจคุณเพราะคุณดื้อมีทหารตำรวจอ่ะจ้องจับผิดคุณอยู่คิดถึงคุณในแง่ไม่ดีมีตำรวจคนหนึ่งอ่ะอกหักเพราะคุณเพื่อนเก่าคุณน่ะก็ไม่ชอบคุณคนที่คิดถึงคุณในทางไม่ดีก็คือเพื่อนเก่าที่คุณทำให้เขาโกรธตำรวจที่คุณทำให้เขาโกรธเพื่อนเก่ามีทหารน่ะไม่ชอบคุณมีทหารเนี่ยที่ไม่พอใจคุณอาจจะทหารเกณฑ์ก็ได้เหมือนคนที่คิดร้ายคุณเป็นทหารตำรวจอะส่วนอันเนี้ยคือคุณยายคุณแม่ไม่พอใจคุณเพราะคุณดื้อคุณเด็กดื้อเนี่ยเด็กดื้อต้องจับแม่บอกให้ไปอาบน้ำไม่อาบสนจะเล่นคุณเป็นคนดื้อคุณอะเป็นคนดื้อแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรักคุณมากนะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดวงชะตาอยู่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองดวงชะตาคุณมีพระในบ้านพระนอกบ้านมีเทพคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะคุณไม่ได้คิดร้ายใครเลยคุณเป็นคนดีค่ะมาดูเพิ่มเติมนะคะมีคนอ่ะอิจฉาคุณเพราะคุณอ่ะมีชื่อเสียงมากกว่าคุณไม่ได้มีชื่อเสียงธรรมดานะมีคนอันเนี้ยมีคนนะเกลียดคุณมากเพราะคุณนะมีชื่อเสียงแล้วคุณก็เอาชนะเขาได้ด้วยเพราะอันเนี้ยมันหมายถึงอะไรรู้ไหมรีวอร์ดแปลว่ารีวอร์ดแปลว่าได้รางวัลเขาเกลียดคุณขนาดที่ว่าประสาทแดกเลยนะแอนเซียตี้มีคนที่เกลียดคุณเนี่ยคือคนที่เป็นโรคจิตเพราะว่าไพ่ใบนี้คือผู้ที่มีอาการทางจิตนะเนี่ยเขาเรียกโรคหวาดระแวงอะแอนเซียตี้คนที่เกลียดคุณมากในตอนนี้คือคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเพราะใบแรกเลยเนี่ยแปลว่าคนที่มีอาการทางจิตคนที่เกลียดคุณมากคือคนที่ป่วยเป็นโรคจิตคุณมีชื่อเสียงคุณเอาชนะเขาได้เนี่ยคุณเนี่ยแบบวิกตอรี่เลยนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าโรคหวาดระแวงอ่ะคนคนนี้ป่วยเป็นโรคจิตคุณอ่ะมีชื่อเสียงคุณเอาชนะเขาได้ motion คุณเป็นคนที่มีเอาเป็นว่าคุณแข็งแรงกว่าเขาดีกว่าเออคุณเป็นคนที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะนั่งรถขับรถไปนู่นมานี่คุณร่างกายแข็งแรงกว่าเขาอ่ะเดินทางบ่อยแฮงเอาคนคนนี้อาจจะตกงานอยู่เขาอยากจะคืนดีกับคุณนะเพราะว่าเนี่ย Ace of Wands แล้วก็ Message เหมือนเขาอะมองคุณอะโง่กว่าเขาเขามองว่าคุณอะโง่กว่าเขาคนคนเนี้ยเขาเป็นคนชอบดูดวง
เขาเป็นคนที่แปลกว่ะเขาดูเป็นคนเคร่งศาสนาด้วยนะเขาก็ตัวคนคนนี้เขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่ชอบเอาธรรมะมาแอบอ้างให้ตัวเองดูดีเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการทางจิตแต่ก็เอาศาสนามาอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีเขาเป็นคนที่ชอบดูดวงเหมือนกันเหมือนเขาอยากจะคุยกับคุณคุณกำลังมีเรื่องกับคนที่ป่วยเป็นโรคจิตนั่นเองจบค่ะโอเคทีมที่สามเซรั่มทีมที่สามเซรั่มอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิคนที่ไม่ชอบคุณก็คือคนที่อยากจะได้อยากจะได้เงินคุณเนี่ยแหละเขาอยากจะได้เงินคุณเขาอยากจะให้คุณอะรักเขาคนคนนี้อยากจะได้เงินคุณเขารักคุณแต่คุณเนี่ยเอาไปว่าคุณทิ้งเขาไปแล้วเลิกคบกันไปแล้วคนคนนี้อันนี้คือไพ่เมียน้อยนะอันนี้ก็คือเหมือนคุณอะไม่เอาคนคนนี้แล้วอะคนที่คุณทอดทิ้งเขาก็คือเมียน้อยผัวน้อยนี่คือเมียน้อยเมียน้อยผัวน้อยคุณปล่อยเขาไปคุณไม่เอาเขาแล้วมีคนที่ไม่ชอบคุณนะที่ว่าจะแทงข้างหลังคุณอะเป็นเพื่อนร่วมงานอันนี้คือเพื่อนร่วมงานเหมือนคุณอะทำงานของคุณอะแต่ว่ามันก็มีคนอะจะแทงข้างหลังอะคุณมีปัญหากับคนที่มีอายุมากกว่าคุณมีปัญหากับคนที่มีอายุมากกว่าแล้วคุณก็อาจจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยเป็นคนที่เด็กกว่าคุณแต่อันเนี้ยเอ๋อาจจะมองว่าคุณอ่ะอาจจะมีปัญหากับพวกไอ้นี่ได้นะพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นพวกทำงานกลางคืนนักร้องคุณจะมีปัญหากับพวกที่เป็นโสเภณีได้อันเนี้ยโสเภณีนักร้องคาเฟ่หมอพยาบาลคนแก่คุณไปหักอกเขาแน่นอนเขาถึงไม่ชอบคุณคุณมีปัญหากับพวกที่เป็นโสเภณีอ่ะกะหรี่นั่นเองถ้าคุณมีเมียน้อยหรือว่าผัวคุณมีเมียน้อยก็ชัดเลยคนที่เกลียดคุณก็คือเมียน้อยผัวน้อยนั่นเองเราก็มาดูกันต่อนะคะ
หมอดูมีหมอดูไม่ชอบคุณด้วยเหรอราชินีเหรียญ King of Cups โอ้ตายแล้วยังกับผู้ก่อการร้ายเนี่ยนี่ใครเนี่ยอ๋ออุทัยเทวีนางอุทัยเทวีอ๋อแม่มังกรแม่ไดโนเสาร์ฮาโลวีนมาแล้วจ้ะคนไม่ชอบคุณเยอะนะขี้เมาคนไม่ชอบคุณเยอะเลยแหละดูแล้วอะเนี่ยเนี่ยเขาชูให้5 คนอะเนี่ยมีคนไม่ชอบคุณอยู่5 คนเป็นหมอดูเศรษฐีนีผู้ชายที่มีเมียแล้ว King of Cup เนี่ยก็คือคนที่แต่งงานแล้วนะส่วนอันเนี้ยก็คือแบบก็คือมันเป็นเหมือนในเรื่องไอ้เนี่ยซอมบี้อ่ะแบบมลภาวะอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยสภาพแวดล้อมไม่ดีมันหมายความว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีเหมือนคุณอะหลงเข้าไปอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองอะนั่นแหละเหมือนคุณอะอันเนี้ยมันเหมือนคุณอะหลงเข้าไปอยู่ในเมืองที่เขาทำสงครามกันแล้วเขาอันเนี้ยหน้ากากกันแก๊สพิษเนี่ยเหมือนคุณหลงเข้าไปอยู่ในเมืองที่ว่าเขาทำสงครามกลางเมืองกันแล้วปล่อยแก๊สพิษแล้วคนตายเต็มเลยมีอีแรงด้วยเหมือนกับว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็เลยหมายความว่ามีคนจ้องจะเล่นงานคุณเยอะเพราะว่าคุณไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองคุณไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองคุณก็เลยมีคนที่จ้องจะเล่นงานคุณเยอะถ้าคุณน่ะไปอยู่ในท้องไร่ท้องนาไปอยู่บนเขามันก็ไม่มีใครมายุ่งกับคุณแต่เหมือนคุณน่ะไปอยู่ในจุดที่ว่าเขากำลังทำสงครามกันจึงเลี่ยงไม่พ้นคนที่รักสงบชอบเข้าป่าหนีไปอยู่ในถ้ำเพราะเขาอยากอยู่สงบคนที่อยากวุ่นวายคนที่ชอบสงครามก็อาสาไปรบในสงครามเหมือนคนไม่ชอบคุณน่ะเยอะเพราะคุณน่ะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางสงครามนั่นเองเหมือนคุณน่ะเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ท่ามกลางสงครามสาวงามแม่ไดโนเสาร์แม่มังกรนางอุทัยเทวีฮาโลวีนมาแล้วจ้าสาวขี้เมาคือคุณอะมีคนไม่ชอบมาเยอะเป็นคนสวยคนรวยคนที่แต่งงานแล้วศัตรูเก่ามิจฉาชีพก็ได้นะหรือไม่คนที่ขี้อิจฉาคนที่มีปัญหาชีวิตคนอกหักคนที่มีปัญหาชีวิตคนขี้อิจฉาคนสวยหมอดูได้คุณน่ะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ว่าคนชอบทะเลาะกันน่ะเหมือนคุณเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ท่ามกลางสงครามจบค่ะทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะทีมสุดท้ายThank you.
ติอระหังทิพะจักขุวิโสทายิอิ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 ติอระหังทิพะจักขุวิโสทายิมีเพศที่สามไม่ชอบคุณด้วยนะเพื่อนทรยศเพื่อนทรยศแฟนเก่าเพศที่สามตุ๊ดกระเทยตุ๊ดกระเทยทอมเกย์เลสเบี้ยนไม่ชอบคุณผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่ด้วยแล้วก็ผู้หญิงกับผัวของเธอคุณต้องระวังตัวหน่อยนะอันนี้คือหมายถึงการเขาเรียกว่าการเตรียมปืนอ่ะคุณต้องระวังตัวหน่อยมีคนเอาคุณอ่ะไปเปรียบเทียบกับเขาแต่คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีสิทธิ์ถูกหวยมีคนโรคจิตที่ไม่มีตังคนโรคจิตที่ไม่มีเงินชอบมาแอบดูคุณคนโรคจิตที่ไม่มีเงินชอบมาแอบดูคุณมีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะอิจฉาคุณสรุปก็คือเนี่ยมีกระเทยเป็นเพศที่สามอ่ะอาจจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นทอมเป็นเลสเบี้ยนก็ได้ไม่ชอบคุณแฟนเก่าด้วยเพื่อนเก่าแฟนเก่าตุ๊ดผัวเมียอยู่คู่หนึ่งเราก็มาดูขยายกันนะคุณสามารถเอาชนะเขาได้ทุกเรื่องเลยคุณรวยกว่าคุณสวยกว่าคุณเป็นคนชอบดูดวงด้วยเคยทะเลาะกับคุณมาก่อนแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่รวยแล้วก็หน้าเด็กสวยกว่าหล่อกว่าอันนี้คือเหมือนเขาชอบแอบจ้องจับผิดคุณนะอันเนี้ยมันอยากจะคืนดีด้วยหรืออยากจะคุยด้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ message เขาอยากจะคุยกับคุณเพจ of sort เนี่ยเหมือนเขาชอบแอบดูแอบเขาอยากจะคุยกับคุณเขาชอบแอบดูคุณเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงคุณสวยคุณหน้าเด็กกว่าอายุจริงแล้วคุณรวยด้วยอันเนี้ยคืออยากจะคืนดีกับคุณเหมือนคุณเอาชนะเขาได้อะในขณะที่เขาลำบากอันเนี้ยเขาอาจจะกำลังเขาจะส่งข้อความมาหาคุณมันเป็นไพ่ข้อความไงแมสเสจแปลว่าข้อความเขาอาจจะส่งไลน์มาก็ได้คุณเอาชนะเขาได้เนี่ยวิกตอรี่คุณเอาชนะเขาได้อย่างสวยงามในขณะที่เขาเนี่ยอยู่ท่ามกลางมลพิษ
คุณเอาชนะเขาได้ในขณะที่เขาลำบากเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณรวยอ่ะคุณรวยอ่ะเนี่ยคุณน่ะรวยกว่าคุณเป็นคนชอบดูดวงเรื่องของเรื่องก็คือคุณสวยกว่าคุณรวยกว่าคุณหล่อกว่าคุณรวยกว่าเนี่ยคุณน่ะเพอร์เฟคในลองดูซิเขาต้องการอะไรจากคุณไม่ใช่ว่าเขาจะมาแกล้งให้คุณล้มละลายนะเขาไม่มีตังค์เขาอิจฉาเขาไม่ค่อยมีเงินเขาอิจฉาเขาอยากจะชวนคุณเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็เอาไซยาไนด์ให้กินซะเลยมั้งเนี่ยคุณอ่ะอันเนี้ยสาวเจ้าเสน่ห์เขาไม่มีเงินเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวคุณเป็นคนที่แต่งตัวเก่งคุณเซ็กซี่อ่ะคุณหล่ออ่ะเขาจะหาเรื่องให้คุณเดือดร้อนนะระวังคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะกลัวเขาเนี่ย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 เป็นรูปผู้หญิงนะเขียนจดหมายนี่คือไพ่สวิสการ์ดอันนี้แปลว่าสิ่งกีดขวางอันนี้คือจดหมายรักเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะกลัวเขาอ่ะเขาอยากจะชวนคุณไปไม่รู้อ่ะเขาอยากจะชวนคุณไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเขายังรักและก็คิดถึงคุณอยู่แสดงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคุณนะตอนนี้เขาไม่สบายหนักมากเลยเขาคือตอนนี้เขาป่วยนะแล้วเขาก็มีอาการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอันเนี้ยทนายความอันเนี้ยสันติบาลนี่คือตำรวจมาขอสัมภาษณ์หญิงแก่อันนี้ก็เป็นทนายความเอาไงเนี่ยเขาจะฟ้องคุณเหรอหรือเขาจะหาเรื่องฟ้องคุณแบ่งมรดกหรือเขาอยากจะจดทะเบียนสมรสหรือเขาอยากจะจดทะเบียนสมรสมันเป็นทนายกับตำรวจอะผู้ชายคนนี้เขาอาจจะเป็นตำรวจหรือเป็นทนายความก็ได้นะอาจจะเป็นตำรวจแล้วก็ทนายความก็ได้มีทนายความแล้วก็ตำรวจเนี่ยอยากจะคุยกับคุณมีทนายความแล้วก็ตำรวจอยากจะคุยกับคุณตอนนี้เขาไม่สบายเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวเขาอยากจะส่งจดหมายรักมาหาคุณแต่เขารู้สึกว่าเหมือนคุณอะวิ่งหนีเขาอะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นพิตตี้คุณเซ็กซี่อะคุณเป็นเนี่ยอบอนวูแมนน่ะเขาเรียกว่าสาวผมบอนเนี่ยคือสาวที่เซ็กซี่มากหมายความว่าคือคุณน่ะเป็นคนสวยนั่นเองเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยมันเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยมันเป็น8หัวใจหมายความว่าเขาอยากจะสมปรารถนาในความรัก8หัวใจแบบว่าคือคนคนเนี้ยเขาอยากจะได้ในตัวคุณน่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินเขาพยายามจนเขาแบบป่วยเลยนะเขาก็ชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ